อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะไปทำร้ายร่างกายผู้ชาย2คนนะคะเพราะว่าผู้ชาย2คนนี้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เกือบจะไปชนวัยรุ่นค่ะกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา4คันแถมรถเก๋งอีก1คันรวมกันแล้วเนี่ยวัยรุ่นประมาณ10คนขับขี่ไล่ล่าติดตามมอเตอร์ไซค์ที่ผู้เสียหายขี่มาแล้วก็มีคนซ้อนด้วยก็คือมากัน2คนกลุ่มวัยรุ่นนะคะขับแซงแล้วถีบรถจนล้มแล้วก็รุมทำร้ายร่างกายค่ะผู้เสียหายคนนึงเนี่ยวิ่งหลบหนีเข้าไปในซอยถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บอีกคนหนีไม่ทันถูกทำร้ายจนสลบนะคะเหตุนี้เกิดที่ปากซอยเชียงรากน้อย18ค่ะที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาเมื่อกลางดึกของ2กันยายนที่ผ่านมาทีมข่าวของเรานะคะไปพบกับผู้เสียหายอายุ34ปีเขาก็โชว์ให้ดูล่ะค่ะร่องรอยที่แขนใบหน้าแล้วก็ร่างกายที่ยังฟกช้ำบอกว่าวันเกิดเหตุตัวของเขาพร้อมเพื่อนรุ่นพี่อายุ40ปีกำลังจะกลับบ้านรุ่นพี่เป็นคนขับจากนั้นเนี่ยเจอวัยรุ่นคนหนึ่งเดินตัดหน้ากระทันหันเขาก็เลยร้องออกไปว่าเอ้ยด้วยความตกใจนะคะทีนี้คาดว่าวัยรุ่นน่าจะข้ามถนนไปซื้อเบียร์เพราะว่าจับกลุ่มดื่มกินกันอยู่ทีนี้ฝ่ายของ2คนนี้เขาก็ขับขี่ต่อตามปกตินะคะแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นซึ่งเขาคาดว่าเมาขี่ตามมาอีกแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์4คันรถเก๋งอีก1คันล้อมหน้าล้อมหลังถีบรถจนล้มแล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะมาถีบรถแล้วทีนี้ก็ล้มติดกับรถผมก็พอจะออกตัวได้ก็เลยสปริงตัววิ่งออกมาถ้าจะวิ่งหายไปเลยก็รอดอยู่ครับแต่ด้วยความเป็นห่วงพี่ก็ชะงักอยู่เพราะอีก2คนก็ตามมาแล้วก็ได้ต่อยกันแต่ประทะกันอยู่นี่โดนอะไรบ้างฮะน่าจะโดนหมัดไป 2-3 หมัดครับหน้าแล้วก็ตอนล้มก็น่าจะโดนเตะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ข้อมือกันไว้กี่คนฮะที่ทำพี่นะที่วิ่งไปทันผม2คนครับโดนไปกี่คนครับ4-5ครับในกล้องครับอาการบ้างวันตอนนั้นก็ตอนเสร็จเรื่องก็ลุกไม่ได้นะผมก็อ้าวในแน่คดีความนะคะตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังติดตามขยายผลจากกล้องวงจรปิดพอจะทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นแล้วเป็นทั้งวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะคะเดี๋ยวจะตามตัวมาสอบสวนค่ะแล้วก็มีการกำชับสายตรวจด้วยว่าให้หมั่นไปตรวจบริเวณถนนเลียบคลองเจ๊กซึ่งอยู่หลังตลาดประตูน้ำพระอินทร์นะคะเพราะว่ามักจะมีวัยรุ่นไปจับกลุ่มดื่มกินกันจะได้ป้องกันเหตุร้ายด้วยค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้